ทุกคนวันนี้นะคะฟิล์มก็จะมาทำคลิปตอบคำถาม Q&A หลังจากที่ฟิล์มเนี่ยไม่ได้ตอบคำถามมานานมากแล้วช่วงนี้ก็เลยจะมาอัปเดตกันหน่อยว่าเป็นยังไงนะคะแล้วฟิล์มเนี่ยก็ได้ให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามาถามคำถามกันใน IG Story นะคะคำถามเยอะมากแต่ว่ามีคำถามซ้ำเหมือนกันแต่ฟิล์มอะเลือกไว้แล้วแหละว่าฟิล์มจะตอบคำถามไหนบ้างนะคะก็คือแคปไว้แล้วนะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มตอบคำถามแรกกันค่ะคำถามแรกก็คือพี่ฟิล์มเรียนปีอะไรแล้วคะฟิล์มเรียนอยู่ปี2นะคะก็ปีหน้าก็จะขึ้นเทอม2แล้วก็ต่อด้วยปี3นะแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ปี2อยู่ก็เป็นแบบว่าเด็กปี2ที่แบบว่าเรียนอยู่มากอ่ะต่อไปแมทเสื้อผ้ายังไงให้ดูน่ารักดูสวยคะถ้าแบบว่าส่วนตัวถามฟิล์มนะก็คือฟิล์มจะตัดเรื่องแบบว่าความน่ารักแล้วก็ความสวยออกเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยแต่งตัวชิลมากดูเสื้อยืดตัวใหญ่นะคะที่อยากใส่กางเกงที่แบบว่าเอ้ยรู้สึกใส่แล้วมันแมทกับเสื้อก็คือจบเอาที่ใส่แล้วสบายใจใส่แล้วแบบว่าเออตัวเองอ่ะชอบแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยใส่แล้วตัวเองดูดีดูน่ารักแค่นั้นพอคือถ้าเราใส่แล้วคนอื่นแบบจะมองยังไงก็คือปล่อยเขาไปเลยนะเอาที่ตัวเองชอบก็พอนะคะทุกคนแล้วก็คำถามต่อไปพี่ฟิล์มมีของแบรนด์นีมไหมคะของแบรนด์นีมเหรอก็น่าจะมีนาฬิกากุชชี่นะคะที่พ่อกับแม่ซื้อให้ช่วงวันคริสต์มาสแล้วก็จะมีกระเป๋าตังค์นะคะที่เป็นดีออร์ที่ฟิล์มซื้อเองบางคนน่าจะเคยเห็นนะก็จะมีแค่2อย่างนะคะแล้วก็ชีวิตช่วงนี้เป็นยังไงบ้างชีวิตช่วงนี้ของฟิล์มก็คือปกติค่ะทุกคนมันไม่มีอะไรบูหวาทุกคนคือมันไม่ได้ดีแล้วมันก็ไม่ได้แย่คือมันกลางๆแบบใช้ชีวิตให้มันผ่านไปในแต่ละวันนะฟิล์มไม่รู้หรอกทุกคนคือมันแบบไม่ได้มีความสุขแล้วก็ไม่ได้เครียดนะแต่แบบมันกลางๆปกติทั่วไปเลยอะเออสำหรับช่วงนี้นะแต่ก่อนหน้านี้ก็โอเครวมๆแล้วก็โอเคนั่นแหละต่อไปเงินหมดกับการแต่งห้องไปเท่าไหร่แล้วก็ถ้าใครดูคลิปรูมทัวร์เดี๋ยวฟิล์มแปะไว้ให้ตรงนี้ละกันเผื่อบางคนยังไม่ได้ดูก็กดเข้าไปดูได้ก็ถ้าใครดูคลิปนั้นก็จะรู้ว่าเฟอร์นิเจอร์ในห้องฟิล์มอ่ะเปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วฟิล์มตั้งงบไว้ตอนทำห้องอ่ะก็คือ 25,000 ไม่ให้เกินนั้นและแค่เฟอร์นิเจอร์ก็ประมาณ 20,000 แล้วทุกคนแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์ห้องฟิล์มมันก็มีทั้งเตียงนอนตู้เสื้อผ้าโต๊ะเขียนหนังสือนะคะชั้นวางอัลบั้มแล้วก็จะมีเป็นตัวโต๊ะเครื่องแป้ง5อย่าง 20,000 ทุกคนถือว่าโอเคนะราคาแบบเออไม่ได้แพงมากเพราะว่ามันหาร5 20,000 แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออีก 5,000 ที่ฟิล์มเอาเผื่อไว้ก็คือเอามาซื้อพวกชั้นวางของด้านข้างเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเอาไว้ตกแต่งห้องก็ถือว่าแบบเออถูกนะ 25,000 ได้ทั้งห้องเลยถือว่าโอเคต่อไปรีวิวชีวิตในมอกรุงเทพรีวิวชีวิตในมอกรุงเทพตอนเราเข้าไปอยู่ในมอใช่มั้ยก็ดีทุกคนแบบสังคมเพื่อนการเรียนการใช้ชีวิตการเดินทางพวกแบบว่าตัวในมออะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคทุกคนพวกตึกอาคารเรียนก็โอเคอ่ะดีกว่าที่คิดนะคะเพราะตอนแรกอ่ะแบบไม่มีเพื่อนเนี่ยตอนไปนั่นไปแบบคนเดียวในกลุ่มแต่ก็พอได้ลองเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็แบบเออเราเจอเพื่อนดีด้วยมั้งเลยรู้สึกว่าชีวิตในนั้นอ่ะมันโอเคนะคะต่อไปอยากฟังเสียงคีย์บอร์ดคือทุกคนน่าจะงงว่าเสียงคีย์บอร์ดคืออะไรก็คือคีย์บอร์ดอันนี้นะคะจะเป็นคีย์บอร์ดที่แบบว่าใช้กับตัวโน้ตบุ๊กหรือว่าคอมหรือว่าจะเป็น iPad ก็ได้นะคะมันมีทั้งแบบว่าต่อกับสายก็ได้หรือว่าจะไร้สายแบบว่าต่อกับบลูทูธก็ได้นะคะเสียงก็คืออันนี้จะเป็นเบาสวิตช์นะขอบอกไว้ก่อนเบาสวิตช์นะจ๊ะเสียงเป็นแบบนี้แล้วก็เปลี่ยนคีย์แคปได้ด้วยฟิล์มก็เปลี่ยนตรงนี้นะคะเป็นอุ้งเท้าน้องแมวคือในเซดะเขามีให้ทุกคนเป็นสีเอาไว้เปลี่ยนช่วงตรงนี้กับตัวสเปซบาร์ต่างๆแต่ว่าตรงเนี้ยเขาไม่ได้มีให้เปลี่ยนนะแต่ว่าฟิล์มชอบขาวๆแล้วก็เอาเนี้ยมาเปลี่ยนแค่นั้นแหละนี่อันนี้จะเป็นตัว Anipo 2นะคะอันนี้จะเป็นเสียงเบาสวิตเสียงฟินอยู่นะว่าไม่ได้ต่อไปคำถามต่อไปก็คือพี่ฟิล์มจะไว้ผมยาวเหมือนเมื่อก่อนไหมคะหรือว่าชอบผมสั้นมากกว่าจะไว้ยาวนะคะก็ไม่ได้ชอบผมสั้นขนาดนั้นแต่ว่าที่ตัดเพราะว่าอยากลองเปลี่ยนลุคดูเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่ตัดสั้นอ่ะคือสั้นแบบอย่างเงี้ยทุกคนตอนป.5มั้งเราก็ไม่ได้ตัดอีกเลยแต่ว่านั่นแหละพอโตก็อยากลองเปลี่ยนลุคใหม่ดูเพราะว่าเข้ามหาลัยแล้วด้วยจะตัดอะไรอะไรเงี้ยก็คือได้หมดจะตัดทรงอะไรก็ได้ทำสีอะไรก็ได้ก็เลยกลับมาลองตัดแล้วก็ลองทำสีผมนะแต่ว่าชอบผมยาวมากกว่าเพราะว่ามันทำอะไรแบบว่าสะดวกไม่ว่าจะมัดผมเพราะอย่างเนี้ยผมมันเพิ่งยาวใช่ไหมมันมัดได้ก็จริงแต่ว่าข้างหน้าก็คือห้อยแบบเนี้ยทุกคนก็เลยรู้สึกว่าผมยาวมันโอเคกว่ามันเสมอกันด้วยอย่างเงี้ยพวกผมแต่เนี้ยที่ไม่เสมอเพราะว่าแอบไปตัดตัวซอฟมูลเลตมาด้วยเพราะว่าตอนแรกตัดสั้นธรรมดาแล้วก็ไปตัดซอฟมูลเลตมันก็จะเพิ่มแบบว่าตัวชั้นของผมมาอีกนะคะอีกเลเยอร์นึงเห็นไหมผมมันไม่เท่ากันแต่นั่นแหละชอบผมยาวมากกว่านะคะต่อไปก็จะเป็นคำถามที่ว่าในอนาคตหลังจากเรียนจบจะมุ่งทำงานสายไหนคะอุ๊ยดูคนฟิล์มไม่รู้ว่าฟิล์มจะทำงานอะไรอ่ะคือไม่น่าจะแบบว่าทำงานบริษัทแน่ๆเพราะว่ามันไม่ใช่สไตล์ของตัวเองแต่ว่า
ือส่วนตัวในอนาคตคืออยากทำงานออนไลน์คือมันไม่เชิงทำงานคือน่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์มากกว่าพวกแบบว่าขายของแบรนด์ตัวเองอาจจะเป็นเสื้อผ้าหรือว่าของกระจุกกระจิกมากกว่านะคะอาจจะแบบไม่ได้ทำงานตามสายที่ตัวเองเรียนนะน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็คำถามต่อไปพี่ฟิล์มมีอะไรที่อยากทำที่สุดในชีวิตไหมคะอยากทำอะไรที่สุดในชีวิตหรอฟิล์มอะอายุ19แล้วใช่ไหมตอนนี้ก็จะ20ก็เป็นวัยรุ่นนะที่อยากรู้อยากลองแต่ฟิล์มอะก็ลองอะไรมาหลายๆอย่างแล้วแต่อย่างนึงที่แบบอยากทำมากๆในชีวิตก็คืออยากออกไปใช้ชีวิตคนเดียวออกไปเที่ยวคนเดียวแบบอยู่กับตัวเองเยอะๆเพราะว่าแบบชีวิตส่วนตัวเราน้อยกว่าเด็กคนอื่นๆเพราะว่าฟิล์มอะทำงาน YouTube อะตั้งแต่ช่วงม.ต้นแล้วก็อยู่กับแบบว่าคนในครอบครัวเยอะมากๆไม่ค่อยได้อยู่กับเพื่อนไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตกับตัวเองนะคะพอมีเวลาว่างอะฟิล์มก็จะไปถ่ายคลิปอะไรแบบเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราตัดเรื่องนี้ไปอะเออแล้วเราลองใช้ชีวิตกับตัวเองอะมันน่าจะดีแล้วก็เออน่าสนใจอะเพราะแบบไม่เคยมีโมเมนต์นั้นไงก็เลยอยากอยู่กับตัวเองอยากไปเที่ยวคนเดียวแบบไม่ต้องแบบถ่ายคลิปอะไรเงี้ยคือจะพูดว่าไงคืออยากออกไปใช้ชีวิตคนเดียวทุกคนแค่นั้นเลยอันนี้คือแบบว่าเป็นสิ่งที่อยากทำที่สุดนะคะแล้วก็ต่อไปทำไมถึงเจาะจมูกคะระดับความเจ็บคือบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าฟิล์มเจาะจมูกฟิล์มเจาะสุนทรภัยทุกคนก็คือเจาะตรงกลางนี้ไม่ได้เจาะตรงแบบว่าปีกจมูกแบบนี้นะคะเจาะตรงกลางเลยและที่เจาะก็เพราะว่าอยากลองเฉยๆเพราะว่าช่วงเนี้ยสถานการณ์โควิดไม่รู้ว่าฟิล์มแบบเออจะได้ใช้ชีวิตต่อไปหลังจากนี้ไหมก็เลยว่าเออไปเจาะหน่อยละกันเพราะว่าหูก็เจาะมาเยอะแล้วนะคะแต่ถ้าถามว่าทำไมไม่เจาะสะดือฟิล์มอะไม่อยากให้มันอยู่แบบตามอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทุกคนฟิล์มไม่ชอบอะไรแบบตามตัวเท่าไหร่แต่ถ้าอันเนี้ยเออมันก็ปกติมันสามารถปล่อยให้ตันแล้วแบบไม่มีใครเห็นได้ใช่ป่ะล่ะแต่ถ้าสะดือปล่อยตันแล้วแบบมันแบบว่าเป็นแผลแล้วมันเห็นชัดฟิล์มก็เลยเลือกที่จะเจาะจมูกด้วยนะคะและในส่วนของระดับความเจ็บก็เต็ม10ให้7นะคะคือมันเจ็บแต่ว่าทนได้ไม่ได้เจ็บแบบต้องร้องไห้หรือว่ากรีดกรานนะก็คือเจ็บแบบปกติอะแบบจึกจบแค่นั้นเลยแล้วก็พี่ฟิล์มเริ่มดัดฟันตั้งแต่ม.ไหนดัดตั้งแต่ช่วงม.2เทอม2นะคะแล้วก็ถอดหลิกตอนม.5ดัดประมาณ2ปี7เดือนนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นคำถามแบบใกล้จะสุดท้ายแล้วห้องพี่กว้างเท่าไหร่คะถ้าดูจากคลิปลุงทัวร์คือเหมือนห้องมันจะเล็กใช่ปะเพราะว่าพวกของเฟอร์นิเจอร์มันเยอะด้วยแหละแต่ห้องฟิล์มอ่ะ3คูณ3นะคะทุกคน3คูณ3เมตรจะเป็นห้องแบบว่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแล้วก็คำถามต่อไปพี่ฟิล์มใช้ไซมัลยี่ห้ออะไรคือฟิล์มอ่ะเอาฮีโร่มานอนด้วยบนห้องฟิล์มก็ต้องมีกระบะทรายเพราะว่าขี้เกียจปล่อยเขาลงไปอยู่ข้างล่างก็เลยมีห้องน้ำให้เขาใช้ในห้องฟิล์มจะใช้เป็นทรายแบบว่าทรายเต้าหู้ของแคสตี้เพราะว่ากลิ่นมันไม่เหม็นนะทุกคนเออกลิ่นมันหอมอยู่ถือว่ากบกลิ่นได้ดีนะคะแล้วก็เกาะตัวไว้ด้วยก็เลยเลือกใช้ตัวนี้แล้วก็อันเนี้ยคำถามสุดท้ายจริงๆแล้วจัดเวลาการเรียนยังไงคะจัดการเวลาเอ้ยจัดเวลาเอออะไรวะเอาไหมขออีกทีจัดเวลาการเรียนยังไงก็ฟิล์มอ่ะก็เรียนจันทร์ถึงศุกร์ใช่ไหมฟิล์มก็จะเอาตารางให้พอดูเลยว่าเรียนตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเพราะว่าฟิล์มต้องถ่ายคลิปด้วยใช่ปะล่ะฟิล์มก็จะยึดเรื่องเรียนเป็นหลักนะคะแล้วพอมีช่วงว่างค่อยไปถ่ายคลิปแค่นั้นแหละแล้วก็ช่วงไหนที่อาจารย์ยกคาร์ดอ่ะแล้ววันนั้นว่างฟิล์มก็จะรีบถ่ายคลิปเก็บไว้นะคะอาทิตย์หน้าเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยกับการถ่ายคลิปเพราะว่าอาทิตย์เนี้ยเราได้แบบว่าถ่ายคลิปเก็บไปแล้วแค่นั้นเลยประมาณเนี้ยทุกคนชีวิตฟิล์มแค่นี้แหละสำหรับการจัดเรื่องเรียนนะคะแล้วก็ท่านเพื่อนเนี่ยสงสัยหรือว่าอยากถามคำถามอะไรกันอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะมาตอบคำถามค่ะแล้วก็ท่านเพื่อนเนี่ยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็คลิปนี้อาจจะพูดแบบงงๆนิดนึงเพราะว่าฟิล์มอ่ะเพิ่งเรียนเสร็จด้วยนะคะเรียนเสร็จตอนประมาณ 4:30 นี่ก็แบบว่า 5:00 จะ 6:00 แล้วฟิล์มก็แบบสะลวนนิดนึงนะคะเพราะว่าเรียนจนถึงสุกเลยอย่างที่บอกเรียนเยอะมากคลิปสต็อกก็ไม่มีด้วยแต่ก็อยากให้ทุกคนซัพพอร์ตฟิล์มต่อไปแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องฟิล์มจันหนึ่งล้านซับแล้วงั้นสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันค่ะบ๊ายบาย